เมื่อวานนี่จุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนภาคใต้บ้านผมแต่ผมไม่นิยมชมชอบจุรินทร์มันเรียกชิงอะไรนะชิงศีลบอกว่านี่ไงจุรินทร์ลั่นเหตุที่ม็อบมาไล่ประยุทธ์นี่เพราะประยุทธ์มันโยกโยกไม่ยอมแก้ไขรัฐธรรมนูญบิดพริ้วนี่จุรินทร์มันว่าทั้งที่จุรินทร์ร่วมรัฐบาลประชาธิปัตย์เคยประกาศว่าเราจะเข้าไปแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วทำไมไม่บอกดังๆหรอกว่าถ้าประยุทธ์พลิ้วไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญเราจะถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลนี่มันพูดแบบทำรอนี่ไม่ได้เรื่องใดราวหรอกลองประชาธิปัตย์มึงยืนหยัดได้แข็งขันมาที่ประยุทธ์ต้องแก้รัฐธรรมนูญกูอุตส่าห์เสียกิตติยศมาอยู่ใต้ตีนมึงเนี่ยมาร่วมรัฐบาลกับมึงยกมือให้มึงเป็นนายกมันชัดๆหน่อยที่จุรินทร์นี่ตำพูดกักๆอยู่ใช้ไม่ได้สมัยหน้ากวาดทิ้งให้หมดพี่น้องชาวภาคใต้ทั่วประเทศอย่าให้พรรคจันไรนี่มันกระจายอยู่แผ่นดินเลยมันเป็นเสนียดจันไรประเทศชิบหายวายวอดยิ่งลักษณ์บริหารราชการแผ่นดินมาดีๆไอ้พวกหานี่ก็โผล่ในสภาบีบคอส.ส.ดึงเก้าอี้ประธานสภาน้องไอ้เทือกยกเก้าอี้ทิ้งโอ้ยมันป่วนสภานะครับเพื่อต้องการจะให้ยิ่งลักษณ์ล้มหลังจากนั้นมันก็ลาออกจากสสมาเป่านกหวีดนอกสภาเพื่อเรียกไอ้ตู่มาปฏิวัติมันกระบวนการสมคบคิดมันชัดเจนแทนที่มันจะช่วยรักษาสภามันเสือกลาออกจากสสมาเป่านกหวีดและก็ไม่ยอมลงเลือกตั้งบอยคอตเลือกตั้งถ้าลงเลือกตั้งมันก็แพ้อีกเขตที่มันแพ้มันไม่เคยเสนอนโยบายที่จับต้องได้ให้กับประชาชนมันเจ้าเล่ห์พรรคนี้นี่ยิ่งรักเขาเสนอนโยบายเข้าตาประชาชนพี่น้องประชาชนก็เลยไว้วางใจ300กว่าเสียงไอ้พวกงานนี่มันก็เป็นฝ่ายค้านมานานว่าไม่ได้ยิ่งรักต้องเอาลงให้ได้ยิ่งรักก็ไปเปิดช่องกฎหมายสุดซอยขึ้นมาเรียบร้อยตามที่จริงกฎหมายสุดซอยอย่างที่ว่านี่ยิ่งรักก็ถอยจากสภาแล้วดึงเรื่องออกมาแล้วว่าโอ้ยในเมื่อประชาชนไม่ต้องการเราก็จะถอยแต่ไอ้เทือกมันว่าโอ้ยไม่ได้ถอยแล้วไม่ได้ยิ่งรักต้องออกดูสิตามที่จริงไอ้เทือกมันหยุดได้แล้วตั้งแต่ยิ่งรักถอนกฎหมายออกจากสภานะไอ้เทือกประกาศไปเลยว่านี่คือชัยชนะของประชาชนเห็นมั้ยยิ่งรักมันมี300กว่าเสียงแต่เราเปล่งเสียงจนยิ่งรักยอมถอยกฎหมายไอ้สุดซอยนั่นคือชัยชนะของประชาชนชัยชนะของกรุงเทพแต่มันไม่หยุดแค่นั้นเพราะมันตั้งทงมาตั้งแต่ต้นว่ายิ่งรักต้องออกทำยังไงก็ได้ไอ้ตู่ก็นั่งจัดทัพรอนะครับผมไม่ต้องพูดมากแล้วนี่เหตุการณ์ที่มันมาวันนี้เนี่ยที่ต้องมาวันนี้เพราะมันเป็นมาอย่างนั้นน่ะมันต้องท้าความกันหน่อยถ้าทุกคนเคารพกฎหมายนะครับอยู่ประเทศเดียวกันกฎหมายฉบับเดียวแต่ไม่เคารพกฎหมายไอ้ฝ่ายหนึ่งเคารพไอ้ฝ่ายหนึ่งไม่เคารพฝ่ายหนึ่งถูกกระทำไอ้ฝ่ายหนึ่งถูกย่ำยีมันไม่รู้จะเกิดความยุติธรรมได้ยังไงพอประเทศวุ่นวายประยุทธ์ก็ออกมาบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวประชาชนคนไทยจะฆ่ากันก็มายึดอำนาจนั่นมันหาเรื่องยึดอำนาจแล้วผมก็ไม่ว่าล่ะครับเคยประกาศไปแล้วว่าให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายทหารคนแรกที่กล้ามาจัดระเบียบประเทศไทยอย่างแท้จริงไอ้ที่ยึดอำนาจมาทุกครั้งล้มเหลวโดยสิ้นเชิงประยุทธ์น่าจะเอาความล้มเหลวตรงนั้นมาทบทวนว่ายึดอำนาจครั้งนี้จะต้องสร้างความเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงเข้ามาเพื่อสร้างความปรองดองแก้ไขความขัดแย้งเพื่อการปฏิรูปอย่างแท้จริงไม่ใช่แต่อ้างมาถึงใช้ม.44 อำนาจมากมายก่ายกองจะทำอะไรก็ได้ย้ายคนนั้นย้ายคนนี้ย้ายอธิบดีโอ้ย้ายมากมายก่ายกองเห็นไหมประยุทธ์ทำอะไรมันถูกหมดอ่ะพี่น้องตำรวจทหารที่จะมาจับนักศึกษาพวกเราวันนี้นี่ที่มาข่าวรู้ดีว่าประยุทธ์มันผิดยังไงมันชั่วยังไงนี่เพราะฉะนั้นยั้งมือกับพี่น้องประชาชนหน่อยประยุทธ์ถวายสัตว์ไม่ครบประยุทธ์เป็นเจ้าหน้าที่รัฐประยุทธ์อยู่บ้านหลวงไอ้6989ตัวนุกตัดสินว่าไม่ผิดเขายื่นว่าประยุทธ์นี่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือสถานะหนึ่งอีกสถานะหนึ่งคืออดีตผบ.ทบ.เขายื่นให้ตรวจสอบในฐานะที่เป็นนายกเป็นรัฐมนตรี
ว่ามันอยู่บ้านหลวงไม่ได้ใช้ของฟรีเกิน 3,000 ไม่ได้แต่ไอ้พวกชิบหายนั้นมันไปเสือกวินิจฉัยว่าเป็นอดีตผบ.ตบ.เป็นอดีตทหารเป็นอดีตทหารพักได้ไม่ผิดก็ให้วินิจฉัยว่าสถานะนายกรัฐมนตรีนี่แต่ตรงนี้ไม่วินิจฉัยก็เลยลอยนวลอยู่ได้เหมือนสมัครทำกับข้าวจะเป็นจะตายโหงขึ้นมาสมัครทำกับข้าวไม่รู้จะหาข้อหาอะไรมันก็ไปเปิดพจนานุกรมโอ้ยมันชั่วจริงๆเลยพี่น้องประชาชนเห็นความชั่วดีที่ห่างมา7ปีวันนี้มันก็เลยทนไม่ได้มันก็เลยต้องมาไล่ก็ผมบอกแล้วไงใครก็ได้ที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ขอให้บริหารราชการแผ่นดินคนไทยนี้มีความสุขทุกคนมีความเท่าเทียมร่างรัฐธรรมนูญก็เช่นกันแทนที่เอานักปราชญ์น่าจะมาดิดจากทั่วประเทศมาคัดเลือกกันมาตัวแทนประชาชนแต่นี่ไม่ใช่ไอ้ตัวไปถึงจิ้มจิ้มของพวกตัวเองทั้งนั้นแม้กระทั่งสวปัจจุบันนี่80สวที่มันผิดกฎหมายผิดกฎหมายยังไงไอ้80สวนี่ควายค้านไม่เคยยื่นเรื่องเลยผมติตำหนิตินะท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนี่สวัสดีครับท่านเสรีนี่ต้องเล่นเรื่องนี้มันสุดนะไอ้80สวที่มีปัญหานี่มีปัญหาก็คือว่าคนเคยเป็นสนชมาแล้วเนี่ยสนชตอนนั้นมันทำหน้าที่สสทำหน้าที่สว2หน้าที่เขาบอกว่าคนที่เคยเป็นสนะครับเป็นสวมาแล้วจะมารับการสรรหาเป็นสวครั้งนี้ไม่ได้ถ้าพ้นตำแหน่งไม่เกิน10ปีพ้นตำแหน่งต้องพ้นตำแหน่งเกิน10ปีแต่อดีตสนชเข้ามาเป็นสวเนี่ยในรัฐบาลประยุทธ์นี่มันสรรหาจิ้มๆมานี่80คนมีปัญหานี่ทำไมผมต้องกล้าพูดอย่างนี้อดีตสนช2คนไปสมัครคณะกรรมการสิทธิ์สมัครไปได้เขาบอกว่าเพิ่งพ้นจากสนชอีกคนนึงไปสมัครอะไรแล้วนะสมัครปปชก็บอกสมัครไม่ได้พ้นตำแหน่งไม่ถึง10ปีแต่ไอ้80คนที่มาสมัครสวมาสนานี่ทำไมมันอยู่ได้ตรงเนี้ยแง่กฎหมายที่ไม่เคยใครควันนะครับ80สวตรงนี้มันต้องร่วงนักกฎหมายรู้ดีแต่เงียบฉี่กันหมดโอ้ยากๆๆไม่รู้จะทำยังไงประเทศนี้ก็เลยเนี่ยผมบอกถ้าต่อสู้ตามวิถีทางสมมติว่ารอการเลือกตั้งครั้งหน้าเรียบร้อยประยุทธ์มันก็ชนะขาดทำไมไม่ชนะขาดโอ้ยตอนนี้มันผันโครงการกู้เงินมาผันโครงการเพื่อจะเก็บเงินตุนเงินไว้ชื่อเสียงตุนไว้ตอนนี้เพียบถ้าปล่อยให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เดินไปและเลือกตั้งครั้งหน้าชิบหายหมดพรรคฝ่ายค้านเกลี้ยงพลังประชารัฐมันแตกหมดถ้ายังใช้กฎกติกาเดิมโอ้ยบัตรเลือกตั้งของมันแทนที่จะมีที่ปั๊มมือเห็นไหมสมัยก่อนมีที่ปั๊มมือทุกวันนี้ไม่ต้องปั๊มโอ้ยทำไมง่ายอย่างนั้นอะก็มัดผีนี่มันเพียบไปอย่างนั้นเนี่ยโอ้ยมันยากจังมาผมบรรยายไม่ถูกเลยครับพี่น้องเนี่ยเหตุที่จำเป็นต้องมาไล่นี่ก็มารำพระบทกันก่อนมานี่ผมต้องถูกคดีแน่นอนแล้วเอาว่ากันไปนักรบย่อมมีบาดแผลจะมาต่อสู้แก้ปัญหาพี่น้องประชาชนไม่ต้องกลัวไอ้หน้าไหนทั้งสิ้นถ้าคิดว่าถูกต้องผมมาต่อสู้เพื่อความถูกต้องไม่ใช่เพื่อความถูกใจของใครทั้งนั้นนะครับโอ้ยหลายเรื่องหลายราววันนี้นี่เพราะฉะนั้นยังไม่เวลาครับพลเอกประยุทธ์จุรินทร์มันบอกว่าเห็นไหมเคยเตือนแล้วเหตุที่ว่าคนมาร่วมไล่มามัฟจตุพรนี่เพราะว่าประยุทธ์พลิ้วแก้รัฐธรรมนูญอันนี้จุรินทร์ประชาธิปัตย์มีอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์อีกคนหนึ่งชื่อประมวลเอเปียตอนนี้เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดินนะครับประมวลบอกว่าวันมัฟจตุพรบานปลายนั่นประมวลบอกว่าวันมบจตุพรบานปลายเพราะรัฐร้ายความจริงใจในการแก้รัฐธรรมนูญนี่แน่นอนแน่นอนบานปลายแน่นอนทำไมต้องบานปลายเพราะพม่ามันบานแล้วใช่ไหมใช่มาอยู่กับหลังนี้มาพม่ามาช่วยเราด้วยพม่ามันบานปลายไปแล้วมบประเทศไทยก็ต้องบานอย่างแน่นอนอะไรก็ต้านไม่ไหวพี่น้องประชาชนคนไทยรู้ชั่วดีทีห่างของประยุทธ์อย่างหมดจดหมดใจนายกอะไรผู้สื่อข่าวไปถึงไข่ห้างที่ทำเนียบอะนั่งไข่ห้างบางทีมันเหนื่อยขานะนั่งไข่ห้างโอ้ยประยุทธ์มันว่าโอ้ยแม่ข้าทำเนียบโอ้ยส
เสียหายมากมายกายกองแต่ประยุทธ์ด่าผู้สื่อข่าวด่าประชาชนโยนกล้วยใส่ประชาชนเอาอะไรนะไอ้กอมาฉีดหน้าผู้สื่อข่าวเนี่ยเร็วที่สุดนิดหน่อยไม่ดีเลยเกียดหยามประชาชนมากมายกายกองเฉยไม่รู้สึกสำนึกตัวไม่กลับตัวกลับใจเลยประยุทธ์เอ๋ยผมไม่รู้จะทำยังไงเราไม่รู้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วโอ้ยผมเอ็นดูเหมือนกันนะครับผมไม่เคยโกรธประยุทธ์เป็นการส่วนตัวแต่อยากให้กลับตัวกลับใจนาทีสุดท้ายนี้อย่าได้คิดต่อสู้ประชาชนอย่างเด็ดขาดอย่าเป็นคนขี้ขลาดตาขาวและต่อสู้ประชาชนกลัวจะเสียตำแหน่งกลัวว่าเมื่อเสียตำแหน่งไปแล้วกลัวเขาจะรื้อที่กูทำผิดมาสมัยคสช.กลัวเขาจะรื้อถ้าประยุทธ์ลาออกและสารภาพบาปกับประชาชนนะครับคนไทยจะให้อภัยแต่ถ้าประยุทธ์ยังดินดังหวังไปตายรอบหน้ากูลองสู้สักตั้งสิวะไม่สู้ก็แพ้แหละมันก็ได้ตายจริงๆแหละครับผมไม่อยากจะเห็นเลือดไทยไหลนองไม่อยากจะเห็นเศรษฐกิจไทยพินาศไปมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยพรรคเล็กพรรคน้อยทั้งหลายสารภาพบาปแก่ประชาชนอยู่มา2ปีมันพอแล้วมั่งกินภาษีพี่น้องประชาชนกินกล้วยมามากแล้วอย่าให้แผ่นดินมันเดือดเพียงแต่พรรคเหล่านั้นลาออกว่าผมไม่หนุนแล้วประยุทธ์ขอบคุณนายกมาก็ได้แค่นี้ละแต่ถ้ายังเกาะขากันแน่นตายเป็นตายนายกลุยเรียบร้อยสู้ๆพวกมึงก็จะสูญพันธุ์เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นได้สำนึกบุญคุณข้าวแดงแกงร้อนพี่น้องประชาชนนึกถึงเงินเดือนประชาชนสภาที่พวกคุณไปนั่งอยู่ไปประชุมสภาแอร์เย็นฉ่ำมีเบี้ยเลี้ยงมันก็มาจากภาษีประชาชนจะมาต่อสู้จะมาฆ่าประชาชนอย่างนั้นหรือผมอยากจะให้ข้อคิดผมไม่ใช่เป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่อยากจะให้ข้อคิดแก่ส.ส.ทั้งหลายว่าท่านต้องรีบไถ่บาปท่านไปไม่รอดแล้วนะครับพลเอกประยุทธ์ต้องออกไปก่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงต้องเกิดขึ้นแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์ยังเป็นจระเข้ขวางคลองไม่มีทางที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้นะครับมันไม่ไหวพอโมโหมันพูดไม่ออกแล้ววันนี้นี่วันนี้ก็อยากมาขอร้องอีกครั้งนึงในฐานะคนปากใต้ให้ประชาธิปัตย์ถอนตัวออกเสียโดยดีจากพลเอกประยุทธ์ภูมิใจไทยที่มีฐานเสียงทางภาคใต้อย่างแน่นหนาก็จงลาออกเถิดมาช่วยกันแก้ปัญหาประเทศอย่างสันติวิธีแต่ถ้ายังกอดคอกับพลเอกประยุทธ์ร่วมเป็นร่วมตายมันก็จะตายพร้อมกันและแผ่นดินนี้มันจะสาบแช่งไปจนชั่วโคตรชั่วลูกชั่วหลานนะครับ